ทำเนียบขาวเดินหน้าความพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้เป็นไปตามเป้าหมาย200ล้านคนภายใน100วันแรกหลังประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งด้วยข้อเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับธุรกิจเอกชนที่อนุญาตให้พนักงานหยุดพักงานไปรับวัคซีนโดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติครับรายงานข่าวจาก The Associated Press ระบุว่าจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มลดลงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันสั่งระงับการใช้วัคซีนของ Johnson & Johnson เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของยาตัวนี้รวมทั้งการที่ประชาชนเริ่มให้ความสนใจต่อการฉีดวัคซีนน้อยลงแม้ว่าทางการจะประกาศให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปแจ้งความประสงค์รับวัคซีนได้แล้วก็ตามครับอย่างไรก็ดีรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเชื่อว่าจากนี้ไปปริมาณวัคซีนที่แจกจ่ายออกไปจะเริ่มลดลงจากระดับราว3ล้านเข็มต่อวันขณะที่มีพลเมืองอเมริกันราว130ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย I'm announcing a program to address that issue nationwide. I'm calling on every employer, large and small, in every state to give employees the time off they need with pay to get vaccinated.สำหรับมาตรการที่ประธานาธิบดีไบเดนเปิดเผยออกมานี้มีเป้าหมายเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานรวมกันไม่เกิน500คนโดยรัฐบาลจะอนุมัติสิทธิ์การลดหย่อนภาษีสูงสุดเป็นมูลค่า511ดอลลาร์ต่อวันต่อพนักงาน1คนที่ได้รับอนุญาตให้ลางานไปรับการฉีดยาหรือหยุดพักเนื่องจากผลกระทบของวัคซีนและยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติโดยรัฐบาลจะใช้งบประมาณจากกฎหมายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่ผ่านออกมาใช้งานเมื่อเดือนที่แล้วมาสนับสนุนแผนงานนี้ครับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA เปิดเผยผลการตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งที่รับผิดชอบการผลิตวัคซีนโควิดของ Johnson & Johnson ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหามากมายและส่งผลให้วัคซีนหลายล้านโดสใช้งานไม่ได้ตามรายงานของ The Associated Press ครับ FDA ออกแถลงการในวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่ระบุว่าทีมงานที่เข้าตรวจสอบโรงงาน Emergent Biosciences เมื่อไม่นานมานี้ทำรายงานสรุป13หน้าซึ่งแสดงรายละเอียดความผิดปกติหลายประการอันรวมถึงกรณีที่วัตถุดิบตัวยาสำคัญสำหรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของ Johnson & Johnson ถูกปนเปื้อนด้วยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตวัคซีนโควิดของลูกค้ารายก่อนหน้าซึ่งก็คือ AstraZeneca ทำให้วัคซีนจำนวน15ล้านโดสเสียหายและต้องถูกนำไปทิ้งครับนอกจากนั้นทีมตรวจสอบยังพบว่ามีเศษสีที่หลุดลอกสิ่งตกค้างสีดำและสีน้ำตาลอยู่ตามพื้นและผนังโรงงานรวมทั้งสภาพที่บ่งชี้ว่ามีการทำความสะอาดไม่เพียงพอและการที่พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันการปนเปื้อนด้วยรายงานข่าวระบุว่าทั้ง Emergent Biosciences และ Johnson & Johnson เปิดเผยในวันพุธว่าทั้งสองฝ่ายกำลังร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งหมดโดยด่วนอยู่และว่าวัคซีนที่ผลิตที่โรงงานแห่งนี้ยังไม่ได้ถูกส่งออกไปที่ใดเลยด้วยครับ